ังจากที่ชาวบ้านได้มีการอนุรักษ์ในพื้นที่ฝั่งตะวันตกทางคณะกรรมการหมู่บ้านก็ได้มีกติการ่วมกันว่าให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ทั้งหมดจะอนุรักษ์ป่าเข้ามาดูแลในพื้นที่ทุกๆเดือนตั้งแต่เดือนมกราจนถึงพฤษภาของทุกปีเพิ่งจะเข้ามาอยู่อาศัยนับหลายร้อยรังทุกๆปี